สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนกับผมดำริศวิยากุลครับขอต้อนรับท่านผู้ชมใน177ประเทศทั่วโลกที่ติดตามรับชมรายการอย่างเนี้ยรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้สาระแรกเป็นมาจากประเทศออสเตรเลียนะครับคุณประสิทธิ์นิเวศทองนะครับรายงานจากนครซิดนีย์นะครับพาไปชมไนท์นิวตันมาร์เก็ต2014เทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่รวมอาหารนานาชาติกว่า50ล้านค้านะครับมาไว้ที่ไฮปาร์คสวนใหญ่ใจกลางนครซิดนีย์นะครับงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่10นะครับแล้วก็กำหนดถึงวันที่26ตุลาคมระหว่างเวลา 17:00 นถึง 21:00 นทุกวันไปติดตามชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อยู่กับผมนะครับแอนดี้ซิดนีย์ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวงานไนท์นูเดิลมาร์เก็ตนะครับที่มหานครซิดนีย์นะครับประเทศออสเตรเลียครับนี่ครับงานนี้ครับไนท์นูเดิลมาร์เก็ตจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับที่ไฮพาร์คนะครับใจกลางซิดนีย์แห่งนี้เลยนะครับภายในงานนะครับจะมีร้านค้ามาออกบูธอาหารต่างๆมากมายปีนี้มีมากกว่า50ร้านเลยครับครับก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจอีกงานนึงแล้วก็คนก็ได้ไปชิมอาหารนานาชนิดนะครับสาระที่2ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับนางสุจิตาปาริวงศ์ประธานศูนย์วัฒนธรรมแห่งรัฐนิวยอร์กนะครับเป็นประธานเปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยนาฏศิลป์ไทยที่ PS 11 Skillman Avenue นะครับควีนส์นิวยอร์กนะครับโดยมีนายชยวัฒน์ภุกเจริญผู้อำนวยการฝ่ายครูและผู้ปกครองและนางสุภดีวุฒาพงศ์วัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษาได้เตรียมการเรียนการสอนให้กับเด็กไทยที่เกิดในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงครับได้เรียนรู้ภาษาไทยดนตรีไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยโดยมีผู้ปกครองและสมาชิกของศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับช่วงต่อไปพบกับคนไทยกฐินและนาทีนำนาทีทองครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุพจน์วรมาลีนะครับวันนี้อยู่กับคนไทยในนอร์เวย์ครับคุณบัวลาศรีเสนอัมบักครับสวัสดีครับพี่บัวลาครับสวัสดีค่ะโอ้โหชื่อเพราะมากเลยบัวลาเป็นชื่อเป็นคนจังหวัดไหนครับพี่บัวลาคนศรีสะเกษครับคนศรีสะเกษเหรอครับโอ้โหชื่อเพราะจังเลยนะครับขอบคุณมากมาอยู่ที่นอร์เวย์นานหรือยังครับแล้วมาได้อย่างไรกับประมาณก็35ปีแล้วโอ้โหนานมากเลยนะครับพี่ครับเป็นยังไงครับตอนที่เขาที่เริ่มต้นมายังไงครับมีครอบครัวหรือว่าสามีแต่งงานมาครับไปพบเจอแต่งกันมาจากเมืองไทยเลยเหรอฮะก็ไม่เชิงหรอกค่ะสามีไปเจอแล้วก็กลับไปแต่งงานอ๋อคือมาเจอพบกันก่อนแล้วก็กลับไปแต่งงานแล้วก็พากลับมาที่นี่30กว่าปีแล้วตอนเริ่มต้นมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทำอะไรครับพี่เลี้ยงลูกค่ะอ๋อตามสามีมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวเลี้ยงลูกแล้วก็ทำงานครับทำงานส่งอาหารเครื่องบินนะคะอ๋อก็คือทำแคตเตอริ่งคือพี่ทำอะไรบ้างประกอบปรุงเลยทำกับข้าวหรือทุกอย่างค่ะแบบมีคนเอามาส่งให้แล้วเราก็ประกอบใส่จานส่งขึ้นเครื่องอ๋อครับทำอยู่นานไหมครับที่แคตเตอริ่งทำอยู่ที่ธุรกิจตั้งประมาณ4ปีค่ะแล้วก็เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นอีกป่ะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนทำงานโรงพยาบาลคนแก่อ๋อคือเราเป็นคนดูแลคนแก่เงี้ยเหรอครับใช่ทั้งดูแลคนแก่ทั้งให้อาหารเขาทั้งทำอาหารโอ้รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ต่างชาติเขาต้องการนะครับคือคนของเขาเองไม่ค่อยทำอาชีพนี้ใช่ไหมครับก็มีค่ะครับโอ้แล้วก็เป็นไงครับครอบครัวมีลูกกี่คนครับมีลูก3คนที่นี่นะคะอ๋อครับลูกชายลูกสาวเป็นไงครับพี่ลูกชาย2คนลูกสาวคนหนึ่งค่ะครับตอนวันนี้ทำอะไรกันอยู่มีเขาทำงานบริษัททุกคนเลยค่ะลูกชายอีกลูกชายคนเล็กเขาทำเรียนหนังสือที่เบเกนค่ะอีกจังหวัดนึงครับอืมครับโอ้โหก็เรียกได้ว่าลูกโตกันหมดแล้วนะครับพี่อยู่สบายแล้วเลยตอนนี้ที่นี่นะครับอย่างบ้านเราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันเด็กๆทุกวันนี้เด็กๆแยกครอบครัวออกไปหมดแล้วหรือเปล่าครับเขาแยกไปแล้วค่ะ2คนครับสาวกับลูกชายครับคุณผู้ชมครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับของชีวิตของคุณพี่โบลานะครับซึ่งทุกวันนี้เองยังทำงานอยู่ไหมฮะหรือเกษียณอายุแล้วก็ทำเป็นบางครั้งนะคะนะครับถ้ามีงานเยอะๆเขาก็เรียกไปทำครับผมทุกวันนี้นะครับก็ยังมีจิตอาสานะครับมาทำงานกับวัดไทยนอร์เวย์ด้วยนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวสนทนากันในเทปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณครับกับพี่โบลาครับขอบคุณครับThank you.
Welcome to Thailand, boys. Heaven. I'm not going home. Amazing Thailand. เวลาที่ดีที่สุดไม่ใช่เวลาที่เรากำลังจะได้อะไรจากข้างนอกแต่แท้ที่จริงคือเวลาที่เรามีอยู่ในขณะปัจจุบันนี้ณขณะที่เรายังคงหายใจเข้าเรายังคงหายใจออกเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ณปัจจุบันขณะนี้แหละคือเวลาที่ดีที่สุดเพราะอะไรเพราะอดีตจบไปแล้วเราไปรื้อฟื้นไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงเราเข้าไปก้าวก่ายไม่ได้มากนักแต่ปัจจุบันขณะนั้นเป็นเวลาเป็นสมบัติที่อยู่ในมือเราแท้ฉะนั้นถ้าเราดูแลปัจจุบันให้ดีแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีและอีกไม่นานก็จะกลายเป็นรากฐานของอนาคตที่ดีดูแลปัจจุบันให้ดีอดีตก็ดีอนาคตก็งดงามจากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนวัตกรรมชั้นนำจากยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายทรวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนด์แซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลกซิเดสโก Excellent in Quality Excellent in Services World's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all-new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณวิบูลรักร่วมรักค่ะท่านเป็นเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การค้าโลกค่ะอยู่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับภารกิจของท่านหน้าที่ความรับผิดชอบที่นี่ค่ะว่าเกี่ยวกับยังไงบ้างค่ะท่านค่ะ World Trade Organization หรือ WTO นั้นเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปี1995นะคะก็20ปีมาแล้วนะคะใกล้ๆ20ปีแล้วหลังจากจัดตั้งขึ้นมาเป็นองค์กรถาวรนะคะประเทศไทยก็ตัดสินใจว่าน่าจะมีคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกขึ้นมาที่อยู่ที่เจนีวาเพื่อดูแลในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นการถาวรด้วยนะคะ เมื่อเรามีคณะผู้แทนถาวรก็ต้องมีเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำองค์การการค้าโลกด้วยนะคะหน้าที่หลักก็คือจะทำอย่างไรในเรื่องของการเจรจาปกป้องผลประโยชน์ทางด้านการค้าสร้างกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศนะคะที่จะเอาไปใช้กับประเทศไทยและก็ประเทศอื่นๆที่เป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกขณะนี้เนี่ยองค์การการค้าโลกหรือ WTO มีสมาชิกทั้งสิ้น160ประเทศก็หมายความว่าถ้าเราเจรจากฎกติกาอะไรก็ตามในเวทีของ WTO เราสามารถใช้ได้กับ160ประเทศแทนที่เราจะไปเจรจาแต่ละประเทศไทยกับ อเมริกาไทยกับสภาพยุโรป28ประเทศนะคะแต่พอมาเจรจาใน WTO เราได้ประเทศไทยกับอีก159ประเทศใช้กฎกติกาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาษีใช้กฎเกณฑ์ทางด้านสุขอนามัยใช้ในเรื่องของการเปิดเสรีการค้าบริการล่าสุดที่เรากำลังเจรจาก็คือเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าว่าเราสมาชิก160ประเทศจะอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าทางด้านศุลกากรอย่างไรนะคะอย่างสินค้าเข้ามาถึงท่าเรือแล้วจะเอาสินค้าจากท่าเรือไปสู่ผู้นำเข้าหรือตลาดหรือวางในชั้นได้อย่างไรได้เร็วสะดวกรวดเร็วแล้วก็ต้นทุนต่ำ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเจรจาในกรอบของ WTO เพราะหน้าที่ของเอกอัครราชทูตก็คือต้องเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปนั่งเจรจาในเวทีแห่งนี้นะคะเรื่องที่เราเจรจาในปัจจุบันเนี่ยก็จะมี3ส่วนหลักๆส่วนแรกเป็นเรื่องของสินค้าส่วนที่2เป็นเรื่องของการค้าบริการส่วนที่3เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือว่าเราเรียกว่า trips agreement trips ไม่ใช่เรื่องท่องเที่ยวแต่เป็น trips ที่เป็น trade related to intellectual property rights คือเรื่องของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในกรอบขององค์การการค้าโลกนะคะ3หลักใหญ่ๆจากนั้นเนี่ยเมื่อเราตกลงกติกาแล้วแต่ละประเทศก็ต้องเอากลับไปทำแต่ถ้าประเทศไหนไม่ทำก็จะต้องมีการฟ้องร้องกันร้องเรียนกันเหมือนขึ้นศาลไม่ได้ขึ้นศาลโลกแต่มาขึ้นศาลทางการค้าหรือขึ้นเขาเรียกองค์กรยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลกนี่แหละเราเรียกว่า DSUสั้นๆ DSB ภายใต้ข้อตกลง DSU อันนี้ก็จะมาดูว่าถ้าประเทศไม่ทำตามพันธกรณีก็สามารถที่จะมาร้องเรียนได้แล้วก็มีการจัดตั้งคณะพิจารณาขึ้นมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดถ้าผิดก็ต้องแก้ไขให้ถูกต้องอ๋อแต่ละคณะกรรมการแต่ละประเทศเขาก็จะมาฟังเวลามีเรื่องร้องเรียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติว่าประเทศไหนไม่ได้รับความเป็นธรรมประเทศไหนถูกริดรอนสิทธิก็เอามาฟ้องร้องกันในเวทีขององค์การการค้าโลกก็จะมีการตั้งคณะพิจารณาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเวทีที่เอกอัครราชทูตต้องทำหน้าที่แต่ไม่ได้ทำคนเดียวนะต้องเรียนว่าเรามีใหม่ๆเรามีทีมใหญ่มากเราเรียกว่า Dream Team ของประเทศไทยส่งมาเพราะเป็นเวทีองค์การการค้าโลกเวทีแรกเลยของเรื่องของการค้าโลกที่มีสมาชิกมากอย่างนั้นยังท่านยังมีเรื่องที่จะเสนออีกหลายเรื่องด้วยกันที่จะให้ความรู้ต่างๆค่ะเรามาพบกันตอนหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะท่านขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศWelcome to Thailand boysHeaven. I'm not going home. Amazing Thailand. ครับ ไปสู่ช่วงประเทศต่างแดนครับท่านผู้ชมครับเริ่มที่ประเทศญี่ปุ่นครับนายธนาทิพย์อุปติสิงห์เอกอัครทูตณกรุงโตเกียวและนางมนทิพย์ภริยาได้รับเชิญจากสำนักพระราชวังจักรพรรดิเข้าร่วมงานเลี้ยงการเล่นปาร์ตี้ภายในสวนของพระราชวังอิมพีเรียลนะครับโดยภายในงานมีราชวงศ์จักรพรรดิญี่ปุ่นและนายชินโซอาเบะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพร้อมด้วยนักการเมืองและผู้มีชื่อเสียงต่างๆมากมายในญี่ปุ่นเข้าร่วมงานนะครับประเด็นที่2ครับไปที่ประเทศอังกฤษนะครับก็ยังมีการประชาสัมพันธ์งานทอดกฐินสามัคคีณวัดพุทธวิหารออกฟอร์ดนะครับวันที่26ตุลาคมเริ่มเวลา 9:30 นมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเพลนและเที่ยงครึ่งเริ่มพิธีทอดผ้ากฐินจากนั้นเป็นการฟังธรรมเทศนา3ภาษามีภาษาพม่าไทยและอังกฤษครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีข่าวสารสาระจะให้ทางรายการนำเสนอนะครับส่งมาได้ที่ thaiwan@gmail.com นะครับพร้อมนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์ว่าไทยแลนด์รีพอร์ตตามด้วยวันเดือนปีและรับชมได้ทางช่อง Bangkok TV ในเครือเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย